มาถึงอีกปัญหาหนึ่งที่เป็นปัญหาระดับชาติและระดับโลกเช่นเดียวกันครับปัญหาขยะ Reduce Re u s e r e c y c l e แต่ปัญหาขยะเปียกซึ่งเป็นปัญหาหลังจากครัวเรือนของท่านเนี่ยจะมีวิธีกําจัดเช่นไรนะครับที่จังหวัดพิษณุโลกเององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพจังหวัดพิษณุโลก kick o f f ครับโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนที่ลานกิจกรรมวัดยางเอง็นตำบลท่าโพอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกว่าที่ร้อยตรีขันชยัยทันทีมา ผู้ตวรวจราชการกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นเปิดโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนประจำปีงบประมาณ2,566ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าโพโครงการนี้ครับเป็นการสานต่อนโยุบายของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่มีเป้าหมายเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพื่อลดก๊าซเรือนกระจกตามถ้อยถแถลงต่อที่ประชุม คอป26นะครับณเมืองกาสโกประเทศกสกอตแลนด์ Scotland, ที่ว่าประเทศไทยพร้อมยกระดับการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างเต็มที่ทุกวิธีทางเพื่อบรรลุปเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี2593ครับใช่แล้วครับกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ <c oughs> ก็ได้รับความร่วมมือจากกลุ่มอาสาสมัครท้องถิน่นรักโลก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กครับตำบลท่าโพและก็ประชาชนในพื้นที่ด้วยร่วมกันจัดทำถังขยะอินทรีย์หรือว่าถังขยะเปียกในครัวเรือนนะครับเพื่อที่จะลดปริมาณขยะมูลฝอ,อยภายในชุมชนตั้งแต่ต้นทางซึ่งถือว่าเป็นวาระแห่งชาติครับและก็ขานรับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยนำหลัก3 R นะครับก็ รีดิวรียูส์รีไซเคิลเนี่ยมาใช้ลดปริมาณการคัดแยกขยะอินทรีย์หรือว่าขยะเปียกในครัวเรือนในระดับท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นด้วยแ่ะครับ